วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณพ่อระวังหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวกูบอกให้ไปซื้อเหล้าใช่ไหมดันเอาไปซื้อขนมให้น้องมึงจนหมดเลยลูกพอหลับกินยังอยู่เลยไอ้ข้ามึงไม่เกี่ยวกลับบ้านมึงไปแค่อยากจะมีสักวิธีให้ฉันได้มีเธออีกครั้งไม่ว่าต้องทำทุกหนทางขอแค่เธอไปยังคงเฝ้าหวังเสมอมารอเธอขึ้นมาเคียงข้างกายเปลี่ยนฟ้าพงคุณเมย์เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรพันล่ะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเจรู้ไหมพวกผู้มันเป็นใครผมไม่ทราบครับเอางี้พันพาเมย์เข้าบ้านก่อนดีกว่านะพี่เนี่ยต้องเข้าบ้านก่อนพี่ก็รู้พี่เสี่ยงที่สุดอะเพราะว่าพี่พันพาเมย์เข้าบ้านก่อนแต่คุณพงษ์สะท้อนไม่ต้องห่วงผมจะรีบตามเข้าไปผมจะไม่ให้คุณรออีกต่อไปแล้วไปพันเข้าไปก่อนไปครับหรือว่ามันจะเกี่ยวกับการที่เจ้าพันบอกว่าที่แดดที่โทรมาหาฉันเมื่อตะกี้ตอนนี้ปาริสากำลังสืบเรื่องของพงอยู่รู้ตัวไหมเนี่ยหมายถึงอาปาริสาเหรอครับใช่พงยังจำได้ไหมตอนที่พงมาขอแดดดี้กลับไปเมืองไทยเนี่ยเราตกลงกันไว้ว่ายังไงถ้าปาริสาสืบมาถึงพงแล้วนายบอกเขาไปว่ายังไงผมบอกเขาว่าคุณพงษ์มีธุระด่วนก็เลยต้องกลับก่อนหลังจากนั้นตำรวจก็มาตรวจความเรียบร้อยที่บ้านคุณเมย์นะครับแล้วผมก็ไปส่งคุณพันธ์ที่บ้านและให้ลูกน้องคอยดูแลที่บ้านคุณพันธ์และบ้านคุณเมย์นะครับมารีบเช็คกันเลยว่ามันเป็นใครแล้วมันจะขู่ใครขู่ฉันขู่เจ้าพันธ์หรือขู่เมย์ที่นี่ที่สำคัญนะเช็คด้วยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับอาปาหรือเปล่าพี่เมธฟังปาก่อนได้ไหมพอเธอปาเธออย่านึกว่าเธอเป็นน้องสาวพี่แล้วพี่ไม่กล้าเอาเธอเข้าคุกนะแล้วพี่เมธมีหลักฐานอะไรจะเอาปาเข้าคุกเธอรู้อยู่แก่ใจว่าเธอทำอะไรกับใครบ้างพี่อยู่ในตำแหน่งนี้ได้ก็เพราะว่าประชาชนไว้ใจเขาเลือกพี่มาเป็นตัวแทนของพวกเขาพี่พยายามทำงานอย่างสุจริตเพื่อให้คนเขาเห็นว่าประเทศนี้ยังมีข้าราชการดีๆหลงเหลืออยู่แต่พี่ไม่นึกเลยนะ
ว่าน้องสาวกลับใช้อำนาจของพี่ไปทำเรื่องเร็วๆพี่จะพาภาคไปส่งเมืองนอกไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วพี่จะกลับมาจัดการเรื่องทุกอย่างใครที่ทำอะไรเอาไว้มันจะต้องรับผิดชอบเมื่อกี้พงพูดว่าอะไรนะที่เดดี้ไม่ยอมให้ผมกลับเมืองไทยเพราะว่ากลัวว่าอปาลิสาจะรู้ว่าผมยังไม่ตายใช่ไหมครับนี่ไปรู้อะไรมาถึงมาถามแบบนี้เมื่อกี้ผมดูข่าวตอนนี้อปาได้ตำแหน่งของพ่อที่เดินของพ่อที่พ่อเคยบอกว่าจะสร้างโรงพยาบาลให้ชาวบ้านอปาก็ได้ไปแต่จะเอาไปสร้างอย่างอื่นนี่พงยังตามเรื่องปาลิสาอยู่เหรอผมได้ยินเหมือนพ่อพูดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วพ่อพูดอะไรอีกบ้างที่เดดดี้ไม่ยอมให้ใครรู้ว่าผมยังไม่ตายเพราะว่าคนที่ทำให้พ่อแม่ผมตายอาจจะเป็นอปาลิสาใช่ไหมครับเจ้เข้ามาหน่อยเจ้รู้ยังว่าใครเป็นคนสั่งยิงยังครับแต่ผมสั่งคนให้เร่งสืบอยู่แล้วมีสื่อไหนออกข่าวบ้างหรือยังเมื่อคืนนี้มีครับแต่พอเช้านี้มากระแสข่าวนี้แทบไม่เหลือครับนี่ถึงขนาดที่ว่าบ้านนางเอกถูกยิงก็มีข่าวอื่นมากลบได้แล้วคนที่มันสั่งยิงนี่มันไม่ธรรมดาแน่นอนดูละครสายรุ้งได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วเอาละครับและถ้าชอบดูละครสายรุ้งนะฮะดูออนไลน์ได้นะครับที่แอปวันดีนะครับหรือว่า www.1d.net นะฮะโอ้โหทุกคอนเทนต์ของช่องวันช่อง GMM ทุกอย่างนะฮะอยู่ในแอปวันดีหมดดูกันได้24ชั่วโมง7วันเลยครับ